Queen of Adriantic ตื่นใช่แล้วเพราะตื่นจากภวังค์หมวยก็ไม่ใช่ราชินีในบัดดลแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอราชินีอยู่ดีราชินีแห่งทะเลียนอเดนติกเมืองเวนิสหรือเมืองเวเนเชียนถ้าออกเสียงตามแบบอิตาเลียโนนะคะใช่ค่ะราชินีก็คือที่นี่นี่เองที่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตประเทศอิตาลีว่าแล้วเราไปทำความรู้จักกับราชินีกันดีกว่าค่ะเมืองเวนิสนั้นถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวนมากประมาณ118เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติกภาคเหนือของประเทศอิตาลีค่ะด้วยความสวยงามทางธรรมชาติสายน้ำท้องฟ้าศิลปะและสถาปัตยกรรมยันความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งจากการค้าขายเวนิสได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่พวกคนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีค่ะพ่วงด้วยคำการันตีจากองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี1879และเป็นราชินีแห่งทะเลอาเดรียติกไปซะนั่นเวนิสมีจุดเริ่มต้นจนกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่สำคัญในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยากรได้ยังไงหมวยซ่าพาตะลุยจะพาไปอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะคะเวนิสก่อตั้งขึ้นในคริสตศตวรรษที่5โดยผู้ลี้ภัยชาวโรมันที่หลบหนีการบุกรุกมาจากทางเหนือค่ะพวกเขาเข้ามาสร้างถิ่นฐานบนเกาะแก่งกลางน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ในหมู่เกาะเวนิสเพื่อป้องกันการจู่โจมจากภายนอกและในคริสตศตวรรษที่6ชาวลอมบาร์ดจากบริเวณเยอรมนีได้ลุกรานลงมายังคาบสมุทรอิตาลีชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียงก็หอบผ้าหอบผ่อนหนีภัยมาที่นี่กันหมดชุมชนบนเกาะจึงขยายขึ้นมาก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 ขึ้นแล้วก็มากขึ้นจากเมืองท่าขนาดเล็กๆหนองบึงที่มีน้ำท่วมบ่อยๆมีเชื้อโรคและแมลงร้ายถือเป็นประการสำคัญทางธรรมชาติอย่างดีเหตุนี้เวนิสเนี่ยก็เลยรอดพ้นจากศัตรูมาได้นับพันปีค่ะระหว่างการลุกรานครั้งนี้ชาวโรมันเสียดินแดนส่วนใหญ่ในอิตาลีไปแต่เวนิสเป็นหนึ่งในดินแดนไม่กี่แห่งค่ะที่ยังขึ้นตรงต่อข้าหลวงโรมันในนครราเวน่าที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีข้าหลวงเหล่านี้ได้รับแต่งตั้งจากจักรพรรดิโรมันโดยตรงและในคริสตศตวรรษที่8เมื่อนครราเวน่าถูกพวกลอมบาร์ดยึดได้สถานการณ์วุ่นวายในอิตาลีก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นแต่นั้นทำให้เวนิสค่ะเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นชนชั้นสูงในเวนิสเริ่มแต่งตั้งดยุกหรือดอเชของตัวเองขึ้นเป็นผู้แทนเมืององค์จักรพรรดิก็มักจะส่งตราสารมาให้ดยุกแห่งเวนิสอยู่เสมอเพื่อย้ำเตือนว่าเฮ้ยเฮ้ยเวนิสที่เริ่มเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆแต่นายจำไว้นะจำไว้พวกนายยังคงเป็นดินแดนของโรมันอยู่อย่าเหิมเกรมให้มากนะพวกและถึงแม้ว่าภายหลังเวนิสจะกลายเป็นสาธารณรัฐอย่างเต็มตัวค่ะแล้วก็หันมาท้าทายจักรวรรดิโรมันตะวันออกเสียเองแต่นครรัฐอิสระแห่งนี้ก็ยังคงได้รับตราสารจากจักรพรรดิแห่งคอนสแตนติโนเปิลจนถึงศตวรรษที่13คริสตศตวรรษที่12ถึง14ในยุคนี้เกิดการค้าขายในเส้นทางสายไหมตามรอยใครตามรอยเซเลบนักเดินทางค้าขายและนักสำรวจชาวเวนิสอิตาลีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนามว่ามาโคโปโลสินค้าที่มีมูลค่าจากดินแดนทางตะวันออกอย่างเช่นผ้าไหมเครื่องเทศจะถูกค้าขายเปลี่ยนมือเป็นทอดๆจนกว่าจะถึงดินแดนในแถบประเทศตุรกีในปัจจุบันค่ะสินค้าดังกล่าวจะถูกส่งลงเรือมาขึ้นฝั่งที่เวนิสซึ่งเวนิสนั้นก็กลายร่างเป็นหับหรือว่าศูนย์กลางการกระจายสินค้าจากตะวันออกไปสู่เมืองต่างๆในทวีปยุโรปทันทีส่งผลให้เวนิสนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Gateway to Orient ซึ่งการเป็นศูนย์กลางทางการค้าติดต่อกับโลกตะวันออกทำให้เวนิสล่ำรวยมหาศาลขึ้นมามีอำนาจมีความทันสมัยเป็นรัฐขนาดเล็กที่สามารถดำรงความเป็นอิสระได้ต่อเนื่องยาวนานหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะคริสตศตวรรษที่15สาธารณรัฐเวนิสกลายเป็นรัฐหนึ่งของอิ
ตาลีเขตปกครองของเวนิสเดิมค่อยๆสูญหายไปให้กลุ่มเติร์กทีละน้อยทีละน้อยหลังการต่อสู้อันยาวนานจนถึง3ศตวรรษจนสุดท้ายค่ะก็ได้เสียดินแดนสุดท้ายให้อีเจียนในกลุ่มเติร์กในปี1715และต่อมาในปี1797เวนิสตกอยู่ภายใต้การปกครองของออสเตรียหลังจากเกิดการปฏิวัติในออสเตรียเวนิสก็ถูกปลดปล่อยคืนให้สู่อิตาลีและในช่วงคริสตศตวรรษที่18เวนิสกลายเป็นเมืองที่สง่างามและซับซ้อนที่สุดในยุโรปจึงทำให้เมืองมรดกโลกที่มีสถาปัตยกรรมดั้งเดิมซึ่งรวมถึงสถาปัตยกรรมรูปแบบอิตาลีอาหรับไบเซนไทน์และเรเนซองส์มารวมอยู่ในที่ที่เดียวกันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตนะคะนอกจากจะต้องไปให้ได้จิบกระซิบบอกเลยว่าคุณน่ะควรจะพาคู่ของคุณไปติดเกาะเวนิสด้วยกันเป็นอย่างยิ่งค่ะคิดสิคะเคสเวนิสเนี่ยที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำถ้าเราเดินจุงมือกระหนุงกระหนิงกันเลียบคลองใหญ่ที่ไหลผ่านกลางเมืองหรือว่าที่เรียกว่าแกรนด์แคนาลแล้วก็มีคูคลองย่อยๆมากกว่าอีก150สายเดินเคียงข้างกันไปแล้วไม่เมื่อยทำยังไงดีนะไหลลงคลองไปเลยดีไหมนะไม่ดีค่ะไม่ได้จะให้ว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำมันจะเป็นโรแมนติกยังไงพาคนรักของคุณลงเรือกอนโดล่าสิคะรออะไรปิ้งกอนโดล่ามาเต็มมีคนพายเรือร้องเพลงชมสถาปัตยกรรมริมน้ำโอ้กุมมือกันให้น้ำตาเลือกพี่ไปเลยค่ะคุณขึ้นจากเรือก็จุงมือกันไปถ่ายรูปเก๋ๆที่จัตุรัสซานมาโคหรือห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรปคำกล่าวที่ไม่เกินจริงของจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตแห่งฝรั่งเศสค่ะแหล่งรวมของดีของเด็ดบรรดาแลนด์มาร์คที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชมที่นี่ตลอดทั้งปีสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นการผสมผสานศิลปะของหลายยุคไว้ด้วยกันตั้งแต่ไบเซนไทน์โรมาเนสโกติกไปจนถึงเรเนซองส์บ่งบอกความรุ่งเรืองและความมั่งมีในการเดินทางทำการค้าของชาวเมืองนี้ในอดีตรอบๆจัตุรัสซานมาโคยังเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังและสินค้าที่ระลึกให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยเราบรรดาลนักช้อปได้เพลิดเพลินกับบรรดาลร้านรวงที่แทรกตัวอยู่ตามซอกซอยของเมืองและเมื่อถึงยามค่ำคืนเมืองทั้งเมืองจะแพรวพราวระยิบระยับไปด้วยแสงไฟจนทำให้เวนิสมีฉายาว่าเมืองแห่งแสงสว่างหรือว่า City of Lightมองแสงไฟมองใจมองคนข้างๆเวลาทั้งวันในเมืองเวนิสสัมผัสทุกๆความประทับใจจากเช้าถึงค่ำคงจะทำให้ใจของเราชุ่มฉ่ำเต็มอิ่มไปด้วยความโรแมนติกจากเมืองอันแสนสวยงามเมืองแห่งความโรแมนติกควรค่าแก่การพาคนที่คุณรักมาเยือนค่ะโอ้ยดื่มดำหมวยขอตัวไปนอนฝันต่อนะคะแล้วก็พบกันในตอนต่อไปค่ะ